ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็มาช้านิดหนึ่งต้องขออภัยนะคะพอดีไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะก็เลยมาช้าก็จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เนี่ยมันก็มีอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ในอริยสัจคือเหตุแห่งทุกข์ทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์นะคะก็คือมันมีทุกคนเกิดมาต้องมีความทุกข์ความป่วยนะความป่วยเนี่ยก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์แต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วเกิดปัญญาอยากที่จะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายก็จึงทรงหาวิธีการที่ทำให้พ้นจากความทุกข์อันเนี้ยพ้นจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายก็ปรากฏว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ทรงเห็นว่าการอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ว่าไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายแต่การอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายก็คือการที่ใจของเราเนี่ยไม่เข้าไปทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอยู่เหนือเหมือนกับท่านพระองค์พุทธองค์เคยตัดเรื่องของการยิงธนูการยิงธนูเนี่ยว่าผู้ที่ยังอยู่ภายใต้ความทุกข์ก็คือมีอยู่สองอย่างก็คือแบบแรกเนี่ยบุคคลที่ถูกธนูยิงนะฮะดูดิอยู่ยิงเจ็บทั้งกายแล้วก็เจ็บทั้งใจแต่กับอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยเจ็บแค่กายแต่ไม่เจ็บใจเหมือนกับถูกดุกยิงสองดอกกับถูกยิงดอกเดียวผู้ที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเหมือนคนที่ถูกธนูยิงแค่ดอกเดียวมันก็เจ็บนั่นแหละมันก็ทุกข์แต่มันทุกข์ได้แค่กายแต่ใจเนี่ยมันไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านป่วยเมื่อก่อนก็สงสัยนะมันไม่มีคำตอบแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อพุทธศาสนาแต่เป็นเพียงแค่ว่ามันคืออะไรทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยทำไมถึงป่วยหนักทำไมถึงเป็นนู่นทำไมถึงเป็นนี่อะไรเงี้ยทำไมบุญถึงไม่ช่วยสงสัย1ตัวเองสงสัยเอง2มันต้องมีคำตอบก็ในเมื่อบอกว่ามีบุญแล้วทำไมถึงเจ็บอยู่แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราศึกษาธรรมะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังป่วยหนักมันก็ทำให้เราเข้าใจและสุดท้ายเนี่ยก็มาอ่านในตำราที่เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็มีการทำเป็นสังฆยานาคือพระไตรปิฎกก็ทำให้เข้าใจพออ่านอันนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ย
มันเป็นธรรมดาคำเนี้ยเราอาจจะพูดได้ทุกคนถ้าเราอ่านหนังสือหรือเราท่องมาแต่คนที่จะมีความรู้สึกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตถึงไม่ทุกข์ถ้ายังไม่มีปัญญาเข้าใจเนี่ยคำพูดเนี่ยใครๆก็พูดได้ว่าเป็นธรรมดาหลายคนเป็นแบบนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ยังนั่งรถไปกับสมณีเรานะสมณีเรายุคนั้นตอนนี้เป็นพระแล้วไม่บอกว่าสมณีไหนนะตอนนี้เป็นพระแล้วแต่ไม่ใช่สมณีหลวงพี่ม่อนนะเดี๋ยวเดาเป็นพระท่านมหาม่อนยกเว้นหน่อยก็ปรากฏว่าตอนนั้นนั่งรถกันไปตอนนั้นเป็นเนรอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็ปรากฏว่าก็คุยกันมาตลอดทางคุยธรรมะนี่แหละโยมอาจารย์อะไรก็คุยกันไปบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาพูดธรรมะสูงเลยนะคะไปคิดอะไรคนเรามันต้องทุกข์มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอะไรเงี้ยพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีนี้ตอนนั้นขับรถตอนนั้นอยู่ภูกระดึงรถมันแซงกันปรากฏว่ารถมันแซงกันแล้วมันไม่พ้นเราแต่เราก็สติดีอะปกตินะครับจริงๆเนี่ยเจออุบัติเหตุหลายครั้งเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าโชคดีที่สติดีครับรถก็เลยรอดมาได้รู้ว่าต้องทำยังไงก็ปรากฏว่ารถเนี่ยมันเกือบชนกันนะคะแต่ก็ไม่ชนก็หลบกันทันแต่ก็บีบแต่กันจ้าละวันล่ะบีบเป็นลั่นหมดทีนี้สมณีท่านเนี้ยร้องลั่นรถเลยร้องลั่นเราก็เลยผ่านไปแล้วเราก็เลยถามอ้าวพี่เนนร้องอะไรอ่ะก็เมื่อกี้เนี้ยพี่เดนยังบอกอยู่เลยว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็ถามพี่เนนก็เลยใช่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาธรรมดาแต่มันยังไม่ถึงเวลาของเนนยังเด็กอยู่ยังไม่ควรตายเนนบอกเนนยังเด็กอยู่ยังไม่ควรตายคือแสดงว่ามันไม่ธรรมดาแล้วล่ะก็เลยขำก็ขำเลยนะก็เกิดอยู่กับเนก็เนก็เด็กกันเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรว่าเราขำเราบอกโอ้เนนเนาะแสดงว่าโยมที่สมควรตายใช่ไหมเนี่ยเนยังไม่สมควรตายคำเนี้ยมันพูดง่ายคำนี้มันพูดง่ายแต่ว่ามันเข้าใจยากธรรมดาในที่นี้เนี่ยมันต้องเป็นปัญญานะคะที่เข้าใจความเป็นธรรมดาถ้าธรรมดาแบบโมหะเนี่ยบางคนโมหะเนี่ยอะไรก็ธรรมดาไปหมดน่ะมีท่าทางแบบเหมือนฉลาดธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงเนี่ยไม่เข้าใจความเป็นธรรมดาเนี่ยมันต้องมีตัวที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันถึงทำให้เห็นเป็นธรรมดาสติต้องมีสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปัญญาที่เป็นตัวปัญญาจริงๆที่ดับทุกข์ได้แบบประหารกิเลสสติเนี่ยอย่างที่เราคุยกันประจำเลยอะเชื่อหรือเปล่าเขาบอกกว่าที่จะมาอธิบายให้โยคีฟังได้แบบเนี้ยสติเนี่ยใช้เวลานานมากจนเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังไม่ได้อธิบายลักษณะแบบนี้เพิ่งจะมาอธิบาย 2-3 ปีหลังเราจะอธิบายให้โยคีฟังยังไงว่าสติมันเป็นยังไงโดยเฉพาะสติของวิปัสสนากรรมฐาน
มันแตกต่างกันยังไงระหว่างสติทั่วไปก็ในเมื่อคนทั่วไปเขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนดีแล้วสังเกตไหมครับว่าคนดีมีเยอะมากแต่คนดีที่ทันอารมณ์คนดีที่อยู่เหนืออารมณ์คนดีที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยน้อยแล้วใครล่ะที่อยู่เหนืออารมณ์ใครล่ะที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์ก็คือคนที่มีสติและทันปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6ทางมีอยู่ทั้งหมด6ทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปารมณ์รสสารมณ์คันธารมณ์ชื่อเขานะคะรูปารมณ์ชื่อเนี่ยคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจแต่ปกติเนี่ยเราอะพอตากระทบรูปเนี่ยเมื่อรูปอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนาความสุขความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่มีต่อรูปที่เรากระทบพอมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาทางใจปกติเนี่ยเราก็จะเป็นทาสของอารมณ์คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทาสของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางกายแล้วก็อารมณ์ทางใจยากมากที่เราจะอยู่เหนืออารมณ์นั้นได้การอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้แปลว่าไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้การอยู่เหนืออารมณ์หมายถึงการอยู่บนโลกใบนี้อย่างเป็นปกติแต่ไม่เป็นทาสของอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากแล้วก็อธิบายยากเพราะว่ามีคนดีมากมายที่ไม่ได้อยู่เหนืออารมณ์เขาบอกเขาเป็นคนดีตอนนั้นอธิบายไม่ได้มีพี่คนหนึ่งรู้จักกันนานมากแล้วตอนนั้นตัวเองก็ยังอายุประมาณ24-25เขาไม่เข้าวัดเขาไม่แบบไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนดีในแบบภูมิเข้าวัดอะแต่บ้านเขาก็มีพระมีอะไรเยอะเลยนะแต่เขาไม่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวัดอ่ะเขาแค่ทำบุญอะไรไปแต่เน้นไปทางวัตถุมงคลอะไรพวกนี้แล้วเขาก็บอกเขาเป็นคนดีซึ่งถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเจอกันเนี่ยก็คือจะมีลักษณะของมานะสูงๆหน่อยตอนนั้นเราเด็กกว่าเขาเยอะถ้าเขาอยู่ตอนนี้น่าจะอายุน่าจะ8-90แล้วอ่ะตอนนั้นตัวเองจำได้เลยว่าแกบอกว่าแกเป็นคนดีแกเป็นคนดีอยู่แล้วแกไม่เคยทำบาปไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ช่วยเหลือคนแต่ว่าจะให้มาเข้าวัดอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเพราะเป็นคนดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าวัดแกบอกแบบนั้นเราก็เออแกก็พูดแกถูกนะเอาแล้วไอ้คนกลุ่มเข้าวัดเข้าทำไมมันเกิดคำถามขึ้นมาอีกอันนึงและไอ้ความดีของคนเข้าวัดกับไอ้ความดีของคนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเกิดคำถามขึ้นมาก็ปรากฏว่าตอนนั้นไม่ได้คำตอบให้กับตัวเองแต่พอเราใช้เวลาสังเกตตัวเองคนช่างสังเกตนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะรู้นิสัยช่างสังเกตเลยแหละสังเกตจนเป็นนิสัยอ่ะแต่ไม่ได้จับผิดนะคะสังเกตข้อดีแล้วก็สังเกตข้อเสียทั้งสองอย่างทำไมเขาถึงรวยทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงล้มเหลวทำไมเขาถึงไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดจับผิดเนี่ยมันจะหาเจอแต่ข้อเสียนิสัยคนเนี่ย
ถ้าจับผิดเนี่ยมันจะเจอแต่ข้อเสียค่ะแต่โดยนิสัยตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นแค่ข้อเสียคนค่ะจะรู้เลยอ๋อคนนี้นิสัยไม่ดีเรื่องเนี้ยอ๋อแต่มันได้ดีเพราะแบบนี้นี่เองมันจะเห็นสองอย่างอ๋อคนนี้ได้ดีทำไมนิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมมันได้ดีสงสัยหรือบางคนนิสัยก็ดีนะแต่ทำไมมันไม่ได้ดีมันมีข้อเสียอะไรเช่าดูแบบเนี้ยอ๋อไม่ค่อยสู้นิสัยดีนะแต่ว่าไม่มีความกล้าถึงไม่ได้ดีโอ้ยนิสัยคนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาตัวรอดสูงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคุณสมบัติของเขาอะค่ะดีไม่ดีอะไรมากอะไรน้อยกว่ากันอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นแล้วคนแต่ละคนเนี่ยที่เจอกับเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสรุปได้สมมุติว่าตัวเองอาจารย์อมรีเนี่ยรู้จักกับพี่อรพินพี่อรพินก็ดีกับอาจารย์อมรีทุกอย่างเลยอาจารย์เอายังไงอาจารย์นู้นอาจารย์อย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยพี่อรพินไปรู้จักกับคนอื่นพี่อรพินไม่ชอบเขาอะพี่อรพินก็อาจจะไม่ดีกับเขาแต่เขาดีกับอาจารย์อมรีทีนี้คนอื่นจะมาบอกว่าพี่อรพินเนี่ยเป็นคนไม่ดีเราจะทะเลาะ กับคนอื่นว่าไม่จริงอ่ะเป็นคนดีเราใช้ความคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วก็คำพูดแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องมองโลกตามความเป็นจริงว่าทำไมเขาถึงมองพี่อรพินไม่ดีแล้วทำไมเขาถึงมองเราดีเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ระหว่างกันเรื่องอะไรหรือสิ่งที่ได้รับหรือการกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มองไม่เหมือนกันมันต้องเข้าใจขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวบางทีเนี่ยบางทีเราฟันธงไงสมมติว่ามีคนมาบอกว่าอาจารย์อมรีพี่อรพินเนี่ยเป็นคนไม่ดีห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าฉันเห็นเขาเป็นคนดีมาตลอดพูดถูกไหมอย่างนี้พี่หมอไม่ได้เพราะว่าคนคนนั้นเขาอาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่อรพินก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เป็นเราลองดูตัวเราสิคะว่าเราก็ไม่ได้ดีกับคนทุกคนถูกไหมเราก็จะดีเราก็จะเคารพกับคนบางคนแล้วเราก็จะไม่ดีกับคนบางคนอันนี้แหละค่ะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแตกต่างกันธาตุของอารมณ์นี่คือความเป็นธาตุของอารมณ์โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้มีสติลักษณะของผู้มีสติเป็นยังไงลักษณะของผู้มีสติก็จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจะจัดการกับตัวเองมากกว่าไปจัดการกับคนอื่นอย่างเช่นอาจารย์อมรีเนี่ย เห็นแม่ชีคนึงปุ๊บแม่ชีคนึงเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยถูกใจอ่ะนิสัยเราเป็นอีกแบบนึงแม่ชีคนนึงก็นิสัยอีกแบบนึงไม่ถูกใจทำอะไรไม่เข้าตาเลยไม่ถูกใจแต่เอาจริงๆอ่ะแม่ชีคนนึงก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจริงแล้วเขาก็เป็นคนปกติของเขาอ่ะแต่แค่เราอาจจะใจร้อนเราเห็นเขาทำอะไรช้าไม่ทันใจเราอย่างเนี้ยเราต้องแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเราค่ะคนที่ก็ไม่เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยเขาจะดูว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยในตัวเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วเราก็ต้องกลับมาแก้ที่ตัวเราไม่ได้ไปแก้ที่มีชีกันหนึ่งนี่คือสภาวะของการไม่เป็นทาสของอารมณ์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราคุยกันแบบเนี้ยเหมือนง่ายเนาะพี่เพชรง่ายไหมแล้วจริงทำได้ไหมคะยากนะหลายคนแสดงชีวิตหรือแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยภายใต้อารมณ์แล้วเราก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันเกิดมาฉันจะมีอารมณ์ยังไงก็เรื่องของฉันฉันมีสิทธิ์ในการแสดงออกบางคนก็บอกแบบนั้นแต่เอาตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์เกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วเราแสดงอารมณ์ของเราออกมาด้วยอำนาจของความเกลียดนั่นคือการทำกรรมอกุศลแล้ว
แล้วพอเราต้องได้รับผลของกรรมเนี่ยเราก็กลับทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเจอคนทำร้ายเอาเป็นว่า ทำร้ายทางวาจาก็เหอะหรือเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับการทำร้ายกันล่วงเกินกันอะเมื่อก่อนเนี่ยแอบน้อยใจนะแอบน้อยใจมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นเรียนอยู่ไม่บอกว่าระดับไหนก็มีครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นระดับราชบัณฑิตแม่ดาวรู้จักไหมราชบัณฑิตคืออะไรแม่ดาวมือแม่ดาวรู้จักไหมว่าราชบัณฑิตคืออะไรพี่หมอรู้จักไหมราชบัณฑิตต้องมีการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตคนที่เป็นราชบัณฑิตก็คือคนที่แบบอย่างเช่นคำภาษาต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เราคิดคำขึ้นมาแหละว่าคำไหนใช้ยังไงที่ถูกต้องอ่ะในพุทธนานุกรมเนี่ยเขาต้องเป็นราชบัณฑิตสถานใช่ไหมคะที่เกิดจากราชบัณฑิตสถานคนที่ถูกตั้งเป็นราชบัณฑิตเนี่ยเป็นคนที่กำหนดคำราชบัณฑิตหลายมีหลายสาขาเป็นราชบัณฑิตก็ครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยถ้าเป็นราชบัณฑิตต้องมีเขาจะได้ตำแหน่งนะคะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นราชบัณฑิตก็ได้นะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากๆจะเป็นราชบัณฑิตเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นราชบัณฑิตเราก็คิดว่าถูกยกย่องขึ้นมาว่าเป็นคนเก่งใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่นะคะมีตำแหน่งเลยท่านก็เป็นราชบัณฑิตเพราะมาเราก็ได้ยินข่าวว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเป็นราชบัณฑิตจะมาบรรยายทีนี้วันนั้นเนี่ยตัวเองก็เดินทางมาเพื่อจะมาฟังบรรยายนี่แหละนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนที่ห้องเรียนเนี่ยจะมีใครนึกออกหรือเปล่าเนาะว่าจะต้องถวายอะไรบ้างนิสัยแต่เป็นตอนนั้นนะคะไม่ใช่เป็นตอนนี้นะคะสมัยก่อนก็เป็นมันเป็นนิสัยไปแล้วอะเพื่อนในห้องจะมีใครคิดออกหรือเปล่าว่าจะต้องมีของมอบให้กับบัณฑิตราชบัณฑิตที่มาท่านหมู่เป็นแบบคนที่รู้จักเยอะก็ปรากฏว่าตัวเองก็เลยแวะนะคะลงทุนแวะบ้านเนี่ยที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ฝั่งทนมันก็ต้องผ่านประคองตลาดก็เลยแวะประคองตลาดซื้อดอกไม้ที่ประคองตลาดระดับราชบัณฑิตมันก็ต้องของดีๆหน่อยใช่ไหมล่ะถึงจะสมตอนนั้นก็ยังติดค่านิยมอะไรหลายๆอย่างอยู่ก็ซื้อดอกไม้ก็ช่อหนึ่งตอนนั้นก็เป็นจักรันนะคะก็เป็นพันนะซื้อเป็นพันตอนนั้นยุคนั้นก็ซื้อมาก็คือให้มันสวยๆให้มันสมอ่ะซื้อไว้ก่อนคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขามีในห้องเรียนอ่ะก็จะถวายเองจะไปถวายเองส่วนตัวคือไม่ได้ไปถวายอะไรในห้องอ่ะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองเคารพท่านด้วยนะท่านเป็นพระราชบัณฑิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก็จะเอาอันนี้ยกให้เพื่อนไปเลยถวายในนามห้องคิดอย่างนั้นก็พอไปถึงปุ๊บตัวเองก็ไม่ได้เอาดอกไม้ถือเข้ามาด้วยนะด้วยความที่ว่าเข้าใจมนุษย์นะว่าถ้าถือเข้ามาเนี่ยก็จะต้องโชว์ว่าเราเนี่ยเป็นคนซื้อมาหรืออะไรแบบเนี้ยก็เอาวางไว้ข้างนอกห้องแล้วก็มาถามคนในห้องก่อนว่าห้องเราเนี่ยได้เตรียมดอกไม้ไว้หรือเปล่าเขาก็บอกเขาไม่ได้เตรียมมาเขาลืมมันก็เป็นอย่างที่เราคิดเพราะเห็นไม่มีใครพูดถึงปกติเนี่ยถ้าเกิดมีการเตรียมของเขาจะต้องเก็บเงินไงล่ะต้องมีการเก็บเงินกันแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเขาบอกไม่ได้เตรียมมาเหรอเออไม่เป็นไรพอดีเราเตรียมมาคิดอยู่ว่าถ้าทุกคนไม่ได้เอามาเนี่ยเราจะยกให้แต่ถ้าทุกคนเอามาเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะถวายส่วนตัวเพราะเราเคารพอ่ะโอกาสจะได้เจอท่านมันยาก
การที่ได้กราบคนที่เป็นพระราชบัณฑิตการที่ได้กราบคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราส่วนตัวที่เคารพอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำเราจะเสียใจบอกกับตัวเองแบบนั้นก็เลยให้เพื่อนบอกว่าเอาไปเอาไปไหว้ไปกราบท่านตอนที่ท่านบรรยายเสร็จก็มีการไหว้มีการกราบกันเป็นตัวแทนมอบกันอย่างดีเลยพอไหว้กันอย่างดีเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าทุกคนก็แฮปปี้กันมากส่วนหนึ่งใครอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะซื้อมาโหลืมเลยแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าต้องมีคนซื้อมาสักคนหนึ่งโดยที่ไม่มีการเก็บเงินใครจะซื้อมาความดีความชอบเนี่ยก็มาตกอยู่ที่เราอะโดยอัตโนมัติมันไม่ได้ความดีความชอบอย่างเดียวความอิจฉาเข้ามาด้วยมันมาพร้อมกันกลุ่มหนึ่งก็ชมกันว่าเอ้ยดีนะโอ้โหไวจริงๆเลยเนี่ยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งมีอยู่ไม่กลุ่มนะคะเอาเป็นบอกคนสองคนแล้วกันคนสองคนเริ่มพูดให้กับคนอื่นฟังว่าทำอะไรพละการไม่บอกคนอื่นก่อนทำดีเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาถึงเข้าขั้นการประชุมเลยนะคะเป็นความผิดค่ะการซื้อดอกไม้ถวายพระเนี่ยเป็นความผิดน้อยใจน้อยใจว่าทำไมเราไม่ได้คิดร้ายกับอะไรกับใครเลยแต่ทำไมอ่ะสังคมมันถึงต้องขออภัยนะคะตอนนั้นทำไมมันเน่าขนาดนี้ทำไมสังคมมันเน่าขนาดนี้ถ้าเป็นพี่แพตตี้เสียใจไหมถ้าเป็นพี่หมอพรล่ะคะสถานการณ์นั้นน่ะตัวเองก็เสียใจอายุมันยังไม่เยอะรู้สึกไม่ดีเสียใจแต่ไม่พูดอะไรค่ะแต่จิตเนี่ยมันรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเราก็พอที่จะมีธรรมะอยู่แล้วมันก็รู้แล้วว่าการตอบโต้ไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรโดยเฉพาะตอบโต้กับคนแบบเนี้ยมันไม่คุ้มแต่มันก็อดเสียใจไม่ได้มันก็ทำให้เริ่มนึกถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของคนดีนะเป็นคนดีแล้วมันก็ไม่มีความสุขแล้วเขาดีกันแล้วมันสุขตอนไหนคนดีเนี่ยมันมีความสุขตอนไหนทุกวันนี้ก็ยังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เลยนะทุกวันนี้ก็ยังเจอทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชมพอกลุ่มนึงชื่นชมขึ้นมาต้องมีอีกคนสองคนนั่นแหละที่รับไม่ได้เป็นหยุดมาตลอดที่เล่าตรงนี้ไม่ได้เอาใครมาประจานหรืออะไรแล้วก็ต้องเล่าว่าถึงอารมณ์ที่มันกระทบแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเสียใจแต่พอมาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นมันเข้าใจกรรมพอใครตวาดเราจิตมันก็เสียใจแวบนึงบางทีถูกตวาดอะเสียใจแวบหนึ่งเฮ้ยเราทำอะไรผิดเขาต้องตวาดเราขนาดนี้เลยเหรอเขาต้องใส่อารมณ์กับเราขนาดนี้เลยเหรอเราทำอะไรผิดถามตัวเองมันผิดขนาดต้องได้รับอารมณ์เลยเหรอแต่พอมันกระทบปุ๊บมันแวบหนึ่งใจมันแวบหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่เหมาะแต่พอแว็บหนึ่งเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บอีกแว็บหนึ่งก็มาตามมาด้วยเลยกรรมบอกกับตัวเองว่าอาจารย์ธรรมวลีต้องบอกไม่ใช่เรียกตัวเองในใจไม่เรียกว่าอาจารย์นะคะธรรมวลีแทนตัวเองในใจปกติจะเรียกตัวว่าธรรมวลีตลอดนะธรรมวลีเธอทำชั่วขนาดนี้มาก่อนเลยเหรอนี่แหละคือสิ่งที่เธอทำในอดีตถ้าเธอไม่เคยชั่วขนาดเนี้ยเธอจะไม่มีทางได้รับหรอกมันจบลงละหนึ่งครั้งสบายบอกใครดุใครด่าใครว่าใครอะไรโดยที่แบบไม่มีเหตุผลนะตัวเองก็จะรู้สึกแบบนั้นป
เพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะต้องได้รับโดยที่เราไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีทุกสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงอริยสัจอีกข้อหนึ่งการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่มีใครชอบคนทำร้ายเราไม่มีใครชอบดูถูกไม่มีใครชอบนินทาไม่มีใครชอบถูกเหยียดหยามแต่พอเราเจอพวกนี้เข้าไปเนี่ยคนที่อยู่เหนือทุกข์ได้ก็คือคนที่อยู่เหนืออารมณ์นั่นเองคนที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ก็คือคนที่อยู่เหนืออารมณ์พอมันอยู่เหนืออารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็คนอื่นอาจจะมองว่าเมื่อก่อนถูกมองว่าหน้าด้านเลยนะถูกมองว่าหน้าด้านขำอีกมันไม่จบนะทนได้ก็ยังขำอีกชั่วโมงคนมันจะโดนอะไรเนี่ยมันเจอจริงๆนะพอคุณพลาดข้ามสเต็ปที่คุณอดทนได้อะไปแล้วอะกลับจะมีคนอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงขึ้นมาต่ออีกนะว่าดูสิถูกด่าแล้วก็ยังหน้าด้านหน้ามึนไม่รู้จักสำนึกแล้วก็คนที่บอกว่าทำเดียวหน้านี่ก็หยิบช้านะให้เขาทำไปเถอะสงสารเขาสงสารเขาเถอะค่ะก็อันเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยที่เล่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เล่าเรียกร้องความเห็นใจนะคะแต่ทุกคนเกิดมามันต้องเจอแต่ใครสักกี่คนที่พอเจอแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์จนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เจอปัญหาเจออย่างนี้บ่อยเจอจนแทบจะชินอ่ะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยไม่อยากจะทำความดีเลยอยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากจะทำความดีอยู่ตั้งหากไม่ยุ่งกับใครดีกว่าเพราะว่ายุ่งกับคนทีไรมันมีแต่คนขี้อิจฉาเอางี้จริงๆพูดจริงๆนะคะมันรู้สึกเบื่อคนขี้อิจฉามากมันโลกมนุษย์ใบนี้มันอยู่ยากจังคนอื่นเขาไม่เห็นโดนอิจฉาเลยพอสักพักนึงเนี่ยมันก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่อีกว่าเอ้าทำไมคนอื่นเขาทำความดีแล้วเขาไม่ถูกอิจฉาแล้วเราทำความดีทำไมเราถูกอิจฉาก็แสดงว่าเราต้องมีกรรมเรื่องนี้มาคนมันไม่มีกรรมเรื่องนี้มันไม่เจอหรอกแล้วก็ถามตัวเองต่อไปว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะทำไมถึงหยุดทำความดีเพราะความอิจฉาของคนอื่นทำไมเราต้องหยุดทำความดีเพราะความอิจฉาของคนอื่นแล้วเราจะต้องตายไปเพราะความอิจฉาของคนอื่นให้เราไม่ทำความดีเหรอมันไม่คุ้มบอกตัวเองแบบนั้นว่ามันไม่คุ้มค่าเลยโอกาสก็มีแล้วทำความดีร่างกายก็แข็งแรงทุกอย่างมันมีพร้อมหมดเหลือแต่เรากล้าที่จะชนกับไอ้พวกอิจฉานี่แหละทำไมเราไม่กล้าก็ในเมื่อมันเป็นกรรมของเราคนเรามันมีกรรมไม่เหมือนกันเราก็ต้องกล้าที่จะชนเรื่องพวกนี้พอคิดแบบนี้ได้ปุ๊บก็ตั้งหลักดีๆเท่านั้นแหละคอยดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในขณะที่เรากำลังทำความดีอยู่ก็มีขึ้นมาตลอดทุกวันนี้เนี่ยขนาดเป็นอาจารย์ธรรมวลีแล้วเนี่ยฝึกมาขนาดเนี่ยก็เจออยู่ทุกวันนี้ก็เจอตลอดไม่มีใครเขาอิจฉาคนที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าถ้าคุณทำความดีมันเป็นเรื่องปกติที่จะถูกอิจฉามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเหมือนที่เราคุยกันว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาความอิจฉามันก็เป็นธรรมดามันไม่มีใครหรอกที่ไม่เจอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราถึงจุดที่คนเขามองแล้วเขาอิจฉาเนี่ยมันต้องเจอถ้าไม่เชื่อพี่หมอพรลองดูพี่แพตตี้ลองดูหรือใครก็ได้ลองดูว่ามันถึงจุดหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ที่มันเป็นถูกถ้าเป็นดาราเนี่ยมันถูกสายแสงเนี่ยส่องเข้ามาที่ตัวเรามันชัดที่สุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคนเขาก็ต้องสนใจคนนั้นที่สุดเป็นเรื่องธรรมดาที่
มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนที่มันมีกิเลสไม่เหมือนกันแต่ก่อนดูหนังอยู่เรื่องนึงดูหนังอยู่เรื่องนึงก็เลยทำให้นึกถึงเรื่องเนี้ยนางเอกอ่ะเป็นนักเต้นเล่นบัลเล่นางเอกเต้นบัลเล่นางเอกเป็นนักเต้นบัลเล่คนที่จะเป็นนางเอกจะถูกไฟส่องตลอดเวลาเลยเขาจะส่องนางเอกเยอะที่สุดอ่ะจริงไหมคะเขาจะตอกเพราะว่าในการเล่นบัลเล่เนี่ยไฟมันจะไม่สว่างขนาดนั้นตลอดเวลาบางทีเขาก็มีไฟส่องมาที่คนเล่นนะคะไฟมันจะวิ่งตามนางเอกอ่ะหรือวิ่งตามพอถึงเวลานอกจากว่าจะมีใครที่เด่นเขาก็จะวิ่งตามไฟจะวิ่งตามคนนั้นเพราะฉะนั้นคนดูส่วนใหญ่เนี่ยจะมองตามไฟที่ส่องคนที่เล่นเด่นจะมีไหมล่ะคนจะอิจฉาคนที่ไม่ถูกไฟส่อง เป็นไปได้ไหมพี่หมออิจฉาคนไม่ถูกไฟส่องว่ะคนนี้มันน่าอิจฉาแล้วมันไม่ถูกไฟส่องน่าอิจฉามันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำความดีแล้วเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์ที่มันมีความอิจฉาซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วความอิจฉาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนนี้มีคนนี้ไม่มีนะคะมีทุกคนทุกคนมีความอิจฉายกเว้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงจะไม่อิจฉาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอ่ะถึงจะไม่อิจฉาทุกคนมีความอิจฉาหมดเลยแต่ว่าความอิจฉาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครยังไงมากกว่าอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสนิทกับพี่หมออมพรไม่ต้องสมมุติหรอกค่ะสนิทจริงๆอ่ะพี่หมออมพรเนี่ยสนิทกันอาจารย์ธรรมวรีทำอะไรดีแค่ไหนแต่พี่หมออมพรก็อุ้ยดีอาจารย์ดีอะไรเงี้ยแต่สมมุติว่าพี่หมออมพรเนี่ยรักอาจารย์ธรรมวรีหรือหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์หรือรักอาจารย์ธรรมวรีมีใครพยายามจะมาแข่งขันกับอาจารย์ธรรมวรีขึ้นมาแล้วเกิดคนที่แข่งขันเนี่ยมันได้ดีอ่ะมันจะรู้สึกไม่ดีใจไม่ยินดีด้วยความอิจฉามันก็โอกาสเกิดขึ้นมาก็ได้อาจจะไม่ได้อิจฉาเพราะว่าเหนือกว่าตัวเองแต่อาจจะอิจฉาแทนก็มีอิจฉาแทนบุคคลที่ตัวเองรักหรือนับถือก็ได้เพราะฉะนั้นความอิจฉาเองเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วมันก็มีความไม่ยุติธรรมเห็นไหมคะเพียงแค่เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันคือธาตุของอารมณ์นะอารมณ์อ่ะมันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นมันก็คือความอิจฉานั่นเองมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นแล้วคนที่จะเป็นธาตุของอารมณ์คือคนลักษณะแบบไหนคนที่ไม่มีสติคนที่ไม่มีสติทั้งหมดเป็นธาตุของอารมณ์แต่คนมีสติก็จะอยู่เหนืออารมณ์ทีนี้การอยู่เหนืออารมณ์เนี่ยมันก็คนละแบบกันคนมีสติที่ทันปัจจุบันกับคนมีสติที่ไม่ทันปัจจุบันคนมีสติที่ทันปัจจุบันก็คือคนมีสติที่ประกอบด้วยปัญญาคนที่มีสติไม่ทันปัจจุบันก็คือคนที่มีสติเป็นคนดีแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญากลับไปที่ตอนที่เอาดอกไม้ไปถวายพระ มันมีสติเนี่ยมันสอนให้เรากตัญญูใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเคารพคนดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราเคารพบัณฑิตการเข้าหาบัณฑิตเป็นมงคลของชีวิตเราก็ทำตามคำสอนพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ในเวลาเดียวกันพอเรากระทบกับคนที่เป็นคนที่ขี้อิจฉาแล้วเราถูกทำร้ายเราถูกสังคมมองไม่เข้าใจจากที่เราเป็นคนดีอยู่ดีๆเนี่ยโลกมันพลิกเลยค่ะจากสถานการณ์ที่เราเป็นคนดีแป๊บเดียวเป็นฮีโร่ครั้งแรกอะเป็นฮีโร่นะทุกคนชมโอ้ยดีจังเลยทำอย่างนี้ดีจังเป็นฮีโร่อยู่ไม่กี่นาทีมีคนที่มี power ขึ้นมาเปลี่ยนสถานการณ์ฮีโร่ของเรากลายเป็นคนทำอะไรไม่รู้จักกาลเทศะจากฮีโร่นะคะกลายเป็นคนทำอะไรไม่รู้จักกาลเทศะทำผิดทำอย่างนี้ไม่เหมาะทำอะไรไม่ปรึกษาก่อนเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยถ้า
ถ้าปรึกษามันจะทันไหมอ่ะก็เขามาแล้วอ่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องอยากได้ดีหรืออยากได้หน้าอะไรแต่เพียงแค่เรารู้สึกว่ามันเป็นผลประโยชน์ของพวกเราทุกคนมันขาดอะไรคะขาดปัญญาจิตเนี่ยมันเสียใจละแต่มันไม่ทันอารมณ์อันนี้แหละค่ะสติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือสติที่เรารู้เท่าทันอารมณ์กับสติที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ทำไมพี่ที่เล่าให้ฟังตอนที่เริ่มต้นชั่วโมงที่บรรยายว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเราก็เถียงไม่ได้อะว่าเขาเป็นคนดีเขาก็ดีจริงๆอ่ะแต่ทำไมเราอธิบายไม่ได้ว่าทำไมอีกคนหนึ่งต้องมาเข้าวัดเพราะว่าคนที่เข้าวัดก็คือการฝึกสติให้มันทันอารมณ์หลายคนเป็นคนดีแต่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ทันอารมณ์จริงไหมคะมันไม่ทันอารมณ์เป็นคนดีแล้วก็กัดฟันทนความเป็นคนดีอ่ะเราเห็นคนดีหลายคนที่อยู่ในสังคมแล้วโพสต์ที่เฟซบุ๊กเหมือนกับโลกนี้ไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเราไม่ทันอารมณ์ของเรานะคะเราไม่ทันอารมณ์ของเราว่าอารมณ์ของเราตอนนั้นเนี่ยมันบางทีเนี่ยด้วยความที่มันติดดีเราก็มั่นใจแหละว่าเราเป็นคนดีเราจึงเสียใจที่คนมองเราไม่ดีเราจึงเสียใจว่าทำไมคนมองเราไม่ดีมันก็จะทุกข์คนดีบางคนเนี่ยเลิกทำความดีไปเลยก็มีคือไม่ทำความดีที่มันกลายเป็นแบบไม่เข้าวัดละเพราะว่าอันนี้แหละค่ะมันขาดสติที่เป็นสัมปชัญญะมันขาดตัวสัมปชัญญะตรงเนี้ยหรือแม้กระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำอะไรก็บรรยายให้กับโยคีฟังตลอดว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ธรรมวรีก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลพระอรหันต์อะไรก็จึงต้องพยายามที่จะมีสติตลอดเวลาในเมื่อมันสติมันหายอ่ะมันก็ต้องตั้งใหม่สติมันหายมันก็ต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่บ่อยพอเราตั้งสติบ่อยๆอยู่กับชีวิตประจำวันตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือสมาธิสมาธิในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตปกติเนี่ยถ้าเราจิตของเราเนี่ยมีสมาธิไม่พอมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานที่เราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานคือกำลังของสมาธิที่ไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกเหมือนกับคนที่ยิงปืนเป้าบินวิปัสสนากรรมฐานเหมือนยิงปืนเป้าบินแต่ส่วนสมถะเนี่ยเหมือนยิงปืนเป้านิ่งคนที่ยิงปืนเป้าบินได้กับคนที่ยิงปืนเป้านิ่งได้เนี่ยใครเก่งกว่ากันใครสมาธิดีกว่ากันอย่างยุงบินอยู่เนี่ยจับยุงปึ๊บสมาธิดีไหมคะดีนะคะอย่างป๋าเนี่ยพ่อพี่หมอหมาจะประกาศแกจับปากหมาทันละคิดดูเลยหมาจะประกาศจะเข้ามากัดบีบปากหมาทันนะคะสมาธิคนที่มีสมาธิเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองอะไรแล้วก็จับความไวได้มันก็เหมือนกับเราทันสภาวะที่เกิดดับของรูปกับนามทันมันเป็นแบบนั้นเรามาฝึกกันเนี่ยให้ทันให้มีสมาธิทันฟุ้งทันคิดทันง่วงเราไม่ได้เอาไอ้ที่เราเห็นความฟุ้ง
เราไม่ได้เอาที่เราเห็นความคิดเราไม่ได้เอาที่เห็นความง่วงเนี่ยเอาไปใช้แต่เรากำลังที่เราทันไปใช้ไอ้ที่มันทันอารมณ์ค่ะเอาไปใช้พอตัวเองทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเออสมาธิเนี่ยถ้ามันไม่มีนิวรณ์เนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันจะชัดเจนในตัวของมันเองถึงมีพลังแต่ถ้าเกิดสมาธิที่เราทำเนี่ยอย่างทำงานกับคนหลายๆคนนะคะก็จะเป็นคนช่างสังเกตอย่างที่ได้บอกเออคนนี้สมาธิไม่ดีบางคนก็ไปทางง่วงซึมๆบางคนก็ไปทางโมหะบางคนก็ไปทางคิดฟุ้งซ่านมันจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกไปทางนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่มีสมาธิดีๆเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นแม้กระทั่งคนด้วยกันได้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงก็สงสัยว่าเราก็มองทำไมเรามองถึงได้เข้าใจที่พี่หมอบอกเอ้ยอาจารย์ธรรมบุรีคุยกันอ่ะอาจารย์ไปเป็นหมอดูดีกว่าก็เลยหาคำตอบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้ว่ามองแล้วมันเหมือนกับรู้ล่วงหน้าหรืออะไรบางทีอ่ะมันไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์นะคะพี่แพตตี้แต่มันคือสมาธิที่มันไม่มีนิวรณ์มันจึงไม่มีอะไรมาแปลมันเป็นความคิดความเห็นที่ตรงความเป็นจริงมันไม่มีอะไรเข้ามาแทรกอ่ะระหว่างการรับรู้อารมณ์ของเราพอตาเรากระทบรูปหูเราก็ทบเสียงจมูกเราก็ทบกลิ่นลิ้นเราก็ทบรสในชีวิตจริงค่ะถ้าเรามีสมาธิพอที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงกับปัจจุบันตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นการเก็บข้อมูลที่มันตรงตามความเป็นจริงเมื่อข้อมูลนั้นเนี่ยมันตรงตามความเป็นจริงเนี่ยการเก็บข้อมูลเรียกว่าสัญญาจะตรงตามความเป็นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นการประมวลความคิดออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิมันก็จะตรงตามความเป็นจริงไงทีนี้พอทิฏฐิความเห็นมันตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันออกมาตรงทุกครั้งที่พูดหรือทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเดาแม่นแต่ความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรค่ะถ้าเรามีสติอ่ะทันตามความเป็นจริงอ่ะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีจิตใจที่มันเป็นพยาบาทอย่างเช่นเราไม่ชอบใครสักคนนึงเนี่ยเรามองคนเนี่ยเราก็จะประมวลแบบผิดๆหรือเรารักใครสักคนนึงเราก็จะประเมินแบบผิดๆไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมหนุ่มสาวเนี่ยถึงได้อกหักรักกันแล้วอกหักเพราะว่ามันประมวลด้วยความหลงเขาดีกับเราเมื่อก่อนเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้ทำไมเวลาเปลี่ยนไปเขาถึงไม่ดีจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดีกับเราแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่เพราะความหลงไงมันทำให้เราประเมินเขาดีไปหมดเลยเป็นธาตุของอะไรคะอารมณ์ความหลงของเราต่างหากเหมือนกับลูกหลานของเราอ่ะบางคนหลงลูกหลงหลานตัวเองอ่ะลูกหลานเราพูดอะไรทำอะไรดีไปหมดเลยคนมาบอกเราก็ไม่เชื่อนะเกลียดไอ้คนมาบอกด้วยนะไอ้เนี่ยอิจฉาลูกเราอิจฉาหลานเราลองคิดดูดิคะว่าจะมีใครเขาจะเอาเรื่องลูกหลานของเราที่ไม่ดีเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเสี่ยงไหมพี่เพชรแต่มีใครบ้างอะที่เราฟังคนเอาเรื่องลูกหลานเรามาเล่าให้เราฟังแล้วเราจะไม่โกรธคนที่เล่าเขาจึงไม่บอกเราไงบางคนก็คิดว่าสนิทกันพอจะพูดได้ตัวเองเคยมีนะคะเคสเนี่ยมีบางคนเนี่ยที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอาจจะเสี่ยงอาจจะเสียชื่อเสียงอาจจะคอขาดบาดตายระดับนึงอะคนคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเราจะไม่พูดมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะก็ปล่อยมันเป็นไปตามกรรมอะไรเงี้ยแต่พูดก็ดีนะถ้าเตือนแล้วเนี่ยเขารู้เอาไว้มันก็จะได้ไม่เสียหายอนาคตพอเราเลือกที่จะเตือนเนี่ยเขากับมีความพอใจยินดีกับคนที่เขาที่เราพูดถึงมากกว่าเนี่ยตีกลับเลยนะคะ
สถานการณ์มันจะตีกลับมาหาเราทันทีเลยกลายเป็นเราอิจฉาคนนั้นไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาถูกที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยเขาไม่ชอบคนนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะออกับเราไงว่าจะออกกับเราว่าจริงเนอะฉันรู้สึกมานี้เหมือนกันเธอพูดถูกที่ฉันเธอมาเตือนฉันขอบคุณมากกลายเป็นคนดีไปอีกตอนนี้เรากำลังเอาเรื่องความจริงมาคุยกันกับจิตที่เราจะเดินในวิปัสสนากรรมฐานจิตมันมีกิเลสค่ะจิตมันมีกิเลสทุกคนจิตมีกิเลสถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยเราก็จะทะเลาะกันอยู่แบบเนี้ยพอเรามีความรักเราก็จะปกป้องพอเรามีความเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีใครเอาไปนินทาแล้วคนที่ฟังการนินทาเราเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนไปหรือเข้าใจเราผิดเนี่ยไม่ได้เสียใจนะคะขอบคุณคนนินทาทำให้เรารู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาไม่ได้มองเราดีอยู่แล้วจริงไหมคะถ้าเขามองเราดีตั้งแต่แรกจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะเชื่อเดี๋ยวเหมือนเราเนี่ยถ้าเราเชื่อใจใครสักคนนึงเนี่ยคนมาด่าให้เราฟังเราจะเชื่อไหมคะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าคนที่เขาเชื่อเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มันมีอคติอยู่ในใจอ่ะจิตเนี่ยตราบใดที่สมาธิเนี่ยมันยังไม่มีความมั่นคงอ่ะอันนี้แหละค่ะพี่หมอการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าสมาธิของเราเนี่ยยังมีนิวรณ์อยู่เนี่ยการรับรู้เรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงตามความเป็นจริงทำไมเราต้องมีสมาธิในระดับของเขาเรียกว่าจิตอันเนี้ยถ้าเราจะเคยได้ยินก็คือจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนก็คือจิตของพรหมก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์เข้ามารบกวนเมื่อจิตเป็นประพัดสอนได้คำว่าประพัดสอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีฌานนะคะเป็นจิตที่มีสมาธิแต่ไม่มีนิวรณ์พี่แพตตี้จิตมีสมาธิแต่ไม่มีนิวรณ์จึงเป็นจิตวิปัสสนารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถเอาจิตตัวเนี้ยมารับรู้แล้วก็ทำให้เราดำเนินชีวิตได้ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่เป็นทาสของอารมณ์เมื่อเรามีจิตมีสมาธิแล้วก็มองเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับในชีวิตแล้วมันก็จะมีความสุขขึ้นคือเราจะหายสงสัยทุกเรื่องมันกระจ่างไงมันกระจ่างมันไม่สงสัยเมื่อมันไม่สงสัยเนี่ยอันเนี้ยความบริสุทธิ์อันเนี้ยเขาเรียกว่ากังขาตรณะวิสุทธิตอนปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีกังขาตรณะวิสุทธิใช่ไหมคะพอเราสามารถที่จะนำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตจริงได้เนี่ยมันก็คือความไม่สงสัยกับใครแล้วใครจะดีใครจะชั่วใครจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นธรรมดาเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามองทุกอย่างเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีจะฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันอะไรไม่เป็นละมันเป็นธรรมดาคนคนเนี้ยเขานิสัยไม่ดีก็เป็นธรรมดาเพราะจิตเขาไม่ดีคนคนนี้เขานิสัยดีเพราะจิตเขาดีมันก็เป็นธรรมดาเลือกเอาที่จะคบคนเป็นธรรมดาแบบไหนเพราะมันเป็นธรรมดาทั้งสองอย่างเงี้ยนะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ